ไม่รู้ว่าใครยิ้มกว้างกว่ากันนะคะระหว่างเบลล่าราณีที่มาให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วยเด็กแล้วก็ทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลเด็กกับน้องอลิสวัย6ขวบค่ะที่ชอบพี่เบลล่ามากน้องอลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสผู้ป่วยเด็กที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะหลังเกิดมาด้วยน้ำหนักแรกคลอดไม่ถึง2กิโลกรัมและระบบภายในมีความผิดปกติหลายระบบร่วมกันค่ะถ้าหากไม่ได้แพทย์ที่เก่งรวมถึงอุปกรณ์การผ่าตัดเฉพาะทางแฟนคลับวัยจิ๋วก็อาจไม่ได้มีภาพคู่ร่วมเฟรมกับนางเอกในดวงใจนะคะเบลล่าบอกว่าพอเป็นเรื่องเด็กก็รีบเซย์เยสทันทีค่ะตัวเองกับคุณแม่เนี่ยก็ทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลเด็กบ่อยๆค่ะจึงตอบตกลงเป็นตัวแทนโครงการแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ช่วยเป็นกระบอกเสียงร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงและปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเด็กค่ะที่ตอนนี้มีเพียง6ห้องเมื่อเทียบกับจำนวนเคสผ่าตัดผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติแรกเกิดปีละมากกว่า 1,700 คนจึงยังไม่เพียงพอต่อการรักษาค่ะเรากับคุณแม่ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ทางพี่ก้องปิยะก็คือมาเชิญชวนว่ามีโครงการนี้เบลสนใจไหมเบลคือตอบรับทันทีเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวด้วยค่ะแล้วก็เบลเชื่อว่าคือเหมือนเด็กที่เกิดมาคือทุกชีวิตมีความหมายอะค่ะแล้วถ้าเราสามารถทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นก็จะแบบดีไปในทั้งชีวิตของเขาเลยอะค่ะเด็กที่ส่งเข้ามาเนี่ยเนื่องจากจะต้องมีการใช้ห้องผ่าตัดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสูงนะฮะที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายแพงมากต่อรายเนี่ยนะครับก็เป็นนับแสนบาทขึ้นไปแล้วที่สำคัญคือเด็กที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ 90% นี่เป็นทารกแรกเกิดเพราะฉะนั้นหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงในตู้อบนะครับกว่าจะโตเนี่ยก็ 3-6 เดือนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นหลักแสนก็วันนี้ทางสถาบันสุขภาพเด็กนี่ก็ดีใจนะครับและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเบลล่าเนี่ยมาช่วยนะครับระดมทุนในครั้งนี้ที่ปรากฏบนหน้าสื่อพักหลังส่วนใหญ่เป็นงานสายบุญทั้งนั้นนะคะทั้งการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ภูเขาทองวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะและเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดราชบูรณะอำเภอเมืองพิษณุโลกส่วนเดือนหน้านะคะไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐินอินเตอร์ค่ะที่วัดไทยในนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะไปร่วมสร้างกุฏิซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็ชำระหนี้ส่งด้วยภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของนางเอกสายบุญบอกต่อกองบุญไหนก็มีแฟนคลับมาร่วมบริจาคหลักล้านขึ้นไปทั้งนั้นเบลล่าเขามีวิธีสกรีนอยู่นะคะหลักๆคือก็ต้องมาจากทางวัดและคนที่ไว้ใจแนะนำมาเท่านั้นค่ะก็คือตามเขาเรียกว่าความเหมาะสมหรอแบบความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะคืออย่างเบลแต่ละบุญที่เบลรับไปก็คือส่วนมากจะเป็นแบบทางวัดที่รู้จักหรือว่าจากคนที่แบบรู้จักแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบมั่นใจหลังจากเปิดโครงการค่ะเบลล่าราณีเตรียมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความจำเป็นของการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กต่อไปนะคะโดยผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่เกินร้อยละ90เป็นกลุ่มโรคความพิการแต่กำเนิดค่ะแล้วก็ป่วยด้วยโรคที่มีความซับซ้อนมากกว่า1ระบบจำให้ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหลายครั้งนะคะเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติหรือหายเป็นปกติที่สุดค่ะ